ทิศนาประนามสอสอเอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ประชุมไล่ปูอัดอีกครั้งทิศนาประนามสอสอเอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ปูอัดลาออกแนะควรมีการประชุมขับไล่อีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมสอสอที่ลังเลไม่ได้ร่วมกรณีสองสอสอพักก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศโดยพักมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสส.ปราจีนบุรีออกจากการเป็นสมาชิกส่วนกรณีปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเคียนจิตสส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้คาดโทษไว้ก่อนพร้อมให้ออกมาขอโทษและเยียวยาผู้เสียหายทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมสส.ปูอัดลุกหนีถอนหายใจเฮือกใหญ่ถูกจี้ถามขอโทษผู้เสียหายหรือยังยันไม่มีมุ้งไกวุฒิรักซัดสอสอปูอัดโค้งขอโทษพร่ำเพรื่อทำพักด่างพร้อยลาออกเถอะล่าสุดนางสาวทิศนาชุนหวันสอสอกทม.พักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวระบุว่าดิฉันต้องขอชี้แจงในส่วนของดิฉันเองในกรณีการโหวตส.เขตจอมทองคุกคามทางเพศและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมไปว่าการคุกคามทางเพศมี3รูปแบบด้วยกันในที่ทำงานหลักสากลทิศนาชุนหวันส.ส.กทม.พักก้าวไกล1บอดี้แลงเกวจการใช้ภาษากายเช่นส่งจูบขยิบตาผิวปาก2เวอร์เบลการใช้คำพูดเช่นคำเกี้ยวพาราสีชมว่าสวยและอื่นๆที่เป็นการแสดงออกเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก3ฟิสิกอลการใช้เนื้อตัวร่างกายสัมผัสโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกกรณีที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างคือการให้คอนเซนต์ยินยอมซึ่งเป็นอะไรที่พิสูจน์ยากที่สุดเนื่องจากส่วนมากเหตุการณ์การคุกคามทางเพศจะเกิดในที่ลับหรือที่ส่วนตัวจึงสามารถพิสูจน์ได้ยากดิฉันเคยศึกษากรณีนี้ในสหราชอาณาจักรพบว่า 80% ของกรณีคุกคามทางเพศถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานที่ไม่ชัดเจนอย่างไรก็ดีในกรณีของส.ส.จอมทองมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือที่เรียกว่า power dynamic หรือการ abuse of power จึงผิดในทุกกรณีส่วนตอนโหวตต้องยอมรับว่าดิฉันมีความลังเลใจเนื่องจากที่ได้ฟังมาจากหลายท่านและมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันหลายประการและส่วนตัวยังเคยได้ร่วมงานหลายครั้งตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.และส่วนตัวไม่เคยได้ประสบการณ์การคุกคามทางเพศจากส.ส.ท่านนี้ถึงจะมีถึงเนื้อถึงตัวแต่ดิฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุ13เพราะฉะนั้นการกอดทักทายหรือให้กำลังใจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับดิฉันส่วนในยุโรปทักทายกันด้วยการหอมแก้มสองข้างถึงจะเป็นเพศเดียวกันด้วยซ้ำซึ่งดิฉันก็เคยแต่งงานกับคนยุโรปจึงชินกับการทักทายหรือการปลอบใจกันด้วยการกอดหรือถึงเนื้อถึงตัวจึงไม่เคยถือสาตอนแรกต้องยอมรับว่ามีความลังเลเนื่องจากเคยทำงานด้วยกันมาก่อนและไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่เคยคุยกับผู้เสียหายอย่างไรก็ดีดิฉันได้ยกมือเพื่อขับส.คนดังกล่าวออกจากพรรคแต่ยกช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากก่อนยกมือได้ถามเหตุผลกับคนอื่นขอไม่เอ่ยนามที่ไม่ได้ยกมือแต่สุดท้ายแล้วดิฉันได้ยกมือขับค่ะคนที่นั่งข้างดิฉันสามารถยืนยันได้แต่ดิฉันจะไม่เอ่ยชื่อคนที่นั่งข้างดิฉันเช่นกันค่ะปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.สุดท้ายแล้วการลงมติครั้งนี้เป็นมติรับที่ได้รับการตกลงภายในพรรคแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนสิทธิในการเลือกตั้งที่เวลาคุณเข้าคูหามีกฎหมายห้ามเปิดเผยผลโหวตหรือห้ามให้คนอื่นเห็นผลโหวตเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าส.ส.ควรเคารพสิทธิของเพื่อนส.
ทุกท่านขอประณามส.ส.ที่ทราบถึงมติในที่ประชุมว่าเป็นการลงมติลับและออกมาล่าแม่มดรวมถึงให้การแบบกำกวมเหมาถึงคนที่โหวตไม่ขับทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างทั้งที่มีมติแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและไม่เคารพเอกสิทธิ์ของส.ส.เหล่านั้นค่ะที่สำคัญขอเรียกร้องให้ส.ส.จอมทองหรือคุณปูอัจฉริยัมภวาลย์ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะถึงเสียงจะไม่ถึง1/3ตามรัฐธรรมนูญกำหนดแต่เป็นเสียงส่วนมากที่ขับคุณปูอัจออกหากคุณเคารพเสียงข้างมากและไม่เคารพในกติกาโจรอย่างรัฐธรรมนูญ60ควรลาออกตามคันลองของประชาธิปไตยเสียงข้างมากค่ะทั้งนี้ทิศนายังตอบความคิดเห็นอีกว่าเนื่องจากส.ส.หลายท่านติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงคิดว่าควรมีการประชุมการขับไล่คุณปูอัจอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมให้กับส.ส.ที่ครั้งแรกอาจลังเลและไม่ได้ร่วมประชุมเพราะเหตุสำคัญประการอื่นด้วยค่ะชัยธวัฒน์ฟาดแรงส.ส.ปูอัจไร้สำนึกไม่จริงใจเรียกถกกกบหด่วนส.ไล่พ้นพรรคชัยธวัฒน์ฟาดแรงส.ส.ปูอัจแถลงไร้สำนึกยอมรับผิดไม่ขอโทษอย่างจริงใจก่อความเสียหายซ้ำเรียกประชุมด่วนกกบหก้าวไกลส.ขับพ้นพรรควันที่3พฤศจิกายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าได้ฟังการแถลงของนายชัยยามภวาลย์มั่นเทียนจิตเมื่อบ่ายวันนี้แล้วและมีความเห็นส่วนตัวดังนี้1แม้คุณชัยยามภวาลย์จะแถลงว่าน้อมรับมติของพรรคและขอโทษหากเห็นว่าการกระทําของตนเองถือเป็นการคุกคามทางเพศแต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้วจะเห็นได้ว่านายชัยยามภวาลย์ไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนนั้นเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ 2. นายชัยยามภวาลย์ยังนำข้อความของผู้เสียหายรายที่1มาแสดงต่อสาธารณะโดยเจตนาจะแสดงให้เห็นว่าตนเองกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดขึ้นโดยความยินยอมหรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจใดๆหลังเกิดเหตุ 3. ต่อมานายชัยยามภวาลย์ได้แสดงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่าการถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายรายที่2นั้นไม่น่าจะถือเป็นการคุกคามทางเพศ 4. สุดท้ายนายชัยยามภวาลย์ยืนยันว่าตนเองแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่3นั้นเป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศ 5. ในฐานะกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลผมขอชี้แจงว่ากกบหทราบข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมดของนายชัยยามภวาลย์โดยนายชัยยามภวาลย์พยายามแสดงหลักฐานเพื่อสื่อว่าการล่วงเกินทางเพศต่อผู้เสียหายรายที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายไม่เคยแสดงอาการไม่ยินยอมใดๆเลยอย่างไรก็ตามกกบหพิจารณาแล้วเห็นว่าการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมึนเมาย่อมไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมได้นอกจากนี้นายชัยยามภวาลย์ยังมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมิเนียมของตนเอง 6.แม้ความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยยามภวาลย์กับผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ล่วงเกินทางเพศจะดูเป็นปกติหรือดีต่อกันแต่ผู้เสียหายรายที่1ไม่เคยยินยอมให้นายชัยยามภวาลย์มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกเลยซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ย่อมต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายสามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบ
นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีอาจเกิดจากความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรคในอนาคตเมื่อนายชัยยามพวานได้เป็นส.ส.แล้วเขาได้ลดการมอบหมายงานให้ผู้เสียหายรายที่หนึ่งหลังจากที่มีผู้เสียหายรายที่สองเข้ามาเป็นทีมงานของตนเอง 7. กรณีผู้เสียหายรายที่สองนั้นกกบหไม่ได้พิจารณาความผิดจากข้อเท็จจริงเรื่องการถ่ายรูปและคลิปตามที่นายชัยยามพวานกล่าวถึงเนื่องจากเห็นว่ารับฟังไม่ได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศจริงแต่กกบหพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่านอกจากจะมีพฤติการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายแล้วขณะนายชัยยามพวานเป็นส.ส.ยังได้ชักชวนผู้เสียหายรายที่สองไปต่างจังหวัด2-2ครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายปฏิเสธทั้งสองครั้ง 8. กรณีผู้เสียหายรายที่สามผู้เสียหายเห็นว่านายชัยยามพวานมีพฤติกรรมพยายามเข้าหาและพูดคุยในลักษณะที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทางเพศจนทำให้ต้องขอลาออกจากทีมงานหลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1เดือน 9. กกบหพิจารณาพฤติการและข้อเท็จจริงทั้ง3รายประกอบกันซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องและมีรูปแบบทำนองเดียวกันจึงเห็นว่านายชัยยามพวานมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายทั้ง3รายและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหาย1รายโดยผู้เสียหายทั้งหมดมีสถานะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยดำเนินงานของนายชัยยามพวานด้วยความที่นายชัยยามพวานมีอำนาจหรือสถานะเหนือกว่าผู้เสียหายสามารถให้คุณให้โทษต่อผู้เสียหายได้จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายชัยยามพวานกับผู้เสียหายในระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดจากเนื่องจากปัจจัยด้านสถานะการจ้างงานความมั่นคงทางรายได้หรือความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรค 10. ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เสียหายทั้ง3รายเป็นอาสาสมัครและหรือผู้ช่วยดำเนินงานของนายชัยยามพวานยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบอาสาสมัครของพรรคทำให้การทำงานเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพรรคไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งควรต้องปลอดจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ 11. ผมเห็นว่าการแถลงของนายชัยยามพวานในวันนี้นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง3รายอีกด้วยดังนั้นหลังจากวันเสาร์นี้วันที่4พฤศจิกายนผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเรียกประชุมกกบหเพื่อให้พิจารณาว่านายชัยยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของกกบหหรือไม่12หากกกบหเห็นว่านายชัยยามพวานกระทำการขัดต่อมติของกกบหก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติกกบหดังกล่าวอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและหากมีความผิดจริงจะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างกกบหกับส.ส.ของพรรคเพื่อมีมติให้นายชัยยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่ต่อไป